ราชเทวีทรงประชวรหนักขนาดนี้ทำไมไม่มีใครมาบอกเราเลยหญิงทราบว่าเมื่อคืนนี้เสด็จแม่ทรงไอจนไม่ได้บรรทมเลยทวินิธรหนีไปแต่เช้าวันนี้เรามีประชุมเรื่องขบวนเรือเสด็จของเจ้าฟ้าหญิงแห่งทานตาแม่คงยาสมุนไพรเพคะโอ้ยไม่ไหวนมยาของนมน่ะมันขมจะตายโอ้ยไม่ไหวไม่ขมเพคะยาเนี้ยคล้าด้วยน้ำผึ้งและชะเอมติดไปลิ้นแค่ดีหมีนิดเดียวเองไปคะดีหมีไปคะไม เสด็จแม่ทอดพระเนตรนะเพคะเลิศรสมากๆเลยเพคะเก่งมากเพคะและตอนนี้พระราชเทวีก็บรรทมได้แล้วนะเพคะจ้ะลูกหญิงกาสิกันมันจะเป็นทองแผ่นเดียวกับท่านตาเราอยู่ตรงกลางถูกบีบจนไม่มีที่จะหายใจแล้วเจ้าหลวงรังสีมันก็ทรงพระปรีชาไม่แพ้เสด็จปรุงของพระองค์ส่วนเจ้าหลวงแห่งท่านตาเจ้าแผนการเต็มไปด้วยเล่แล้วดูทยุติธรบวรรังสีองค์มกุฎราชกุมารแห่งพันธุรัตน์สิเชิญนั่งเรื่องขบวนเสด็จเจ้าฟ้าหญิงมณิสราเทวีแห่งทานตาที่จะขอผ่านลำน้ำกับตาลีของพันธุรัตน์เพื่อที่จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับองค์เจ้าหลวงรังสีมันแห่งกาสิกพระราชเทวีแห่งพันธุรัตน์ได้มีพระราชสวนีดังนี้การเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ให้จัดถวายการต้อนรับตามหัวเมืองท่าน้ำต่างๆเป็นการแสดงไมตรีจิตต่อกาสิกและทันตะมหามิตรของเรา